วันนี้เราจะมาทำปุ่มตัวเลือกนะครับเพื่อที่จะเลือกข้อมูลมาแสดงในรูปแบบนี้นะก่อนอื่นเรามาสร้างปุ่มก่อนนะครับสร้างปุ่มเราจะต้องมีแท็บชื่อว่า Developer Option ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีนะครับไปที่ File Option แล้วก็ Custom My Ribbon นะครับเรามาติ๊กถูกตรงนี้นะครับ Developer นะครับกด OK ครับตัวที่เราจะใช้ก็คือเป็นปุ่มนะครับตัวนี้นะครับ Option Button ที่อยู่ข้างบน Form Control คลิกเลือกแล้วก็สร้างนะครับโอเคจัดตำแหน่งให้โอเคนะครับคลิกขวานะครับเพื่อเลือกแล้วก็ใส่ Format Control ตอนนี้เราจะทดสอบว่าให้ไปควบคุมอย่างเซลล์ที่ชื่อว่าเอาเซลล์นี้ก็ได้ครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเมื่อถูกเลือกจะเป็นเลข1 นะครับจากนั้นคลิกขวานะครับแล้วก็คัดลอกนะครับก็จัดเซลล์ดีๆแล้วก็วางทีนี้ถ้าจะให้จัดง่ายๆแล้วก็ดูขนาดของเซลล์เอาสัก14โอเคแล้วก็จะได้วางตามเซลล์นี้เลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับเมื่อถูกเลือกก็จะตามลำดับเลยนะครับเปลี่ยนไปปุ่มไฮไลท์นะเราต้องการ14ปุ่มนะครับตามจำนวนอำเภอคลิกขวาเพื่อเลือกนะครับลองกด Ctrl A เพื่อที่จะปรับแต่งปุ่มหน่อยนึง Format Object แล้วก็เดี๋ยวผมใส่สีฟ้าขาวแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวปรับให้สวยงามหน่อยนึง 12.5ประมาณนี้ครับจากนั้นทำการเปลี่ยนชื่อที่อยู่ข้างในนะครับให้ตรงตามตัวนี้เนาะคลิกขวาแล้วก็ Edit Text นะครับโอเคครับหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเช็คดูว่าถูกต้องตามหรือเปล่าจากนั้นนะครับผมจะใช้เซลล์นี้นะครับในการเป็นเงื่อนไขเพื่อที่จะแสดงข้อมูลนะครับผมสร้างตารางใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวเอาไว้ข้างล่างแล้วกันนะครับซึ่งปกติก็อาจจะใช้เป็นชีตอื่นก็ได้ตอนนี้ผมทำให้เห็นภาพเฉยๆในชีตเดียวกันลบข้อมูลข้างในออกนะครับก็ใส่สูตรเอาใหม่ครับเราจะใส่สูตรนะครับก็คือเท่ากับ if ถ้าเกิดว่าตัวนี้นะครับแล้วก็ล็อกเซลล์ด้วยนะครับ F4 1ครั้งเท่ากับ1นะครับ
เท่ากับ1ก็คือเท่ากับแถวแรกเดี๋ยวผมขอใช้เลขตัวนี้ในการอ้างอิงนะครับแล้วก็ขอล็อกเฉพาะคอลัมน์ A นะครับว่าเวลาที่ลากไปด้านขวาเนี่ยมันจะได้ไม่เคลื่อนนะฮะถ้าเป็นจริงให้แสดงค่านี้นะครับส่วนเป็นเท็จนะครับผมให้แสดง n slash a not available เรากด enter เลยนะครับลากมาทางด้านขวาเดี๋ยวขอเช็คตัวสุดท้ายนะครับโอเคเช็คกับแถวแรกถ้ามันเท่ากับ1ให้แสดง a 31นะครับถ้าเท่ากับ1โอเคให้แสดง g 2นะครับจากนั้นผมก็คัดลอกลงมาเลยนะครับเนี่ยครับถ้ามันข้อมูลเป็นเลข2นะครับก็จะแสดงเฉพาะแถวที่2แสดงเฉพาะตัวนี้หากเป็น3นะครับเดี๋ยวผมขอย่อให้ดูนะครับ3ก็จะแสดงนี้4 5 6 7นะครับทีนี้ก็มาสร้างชาร์ตนะครับสร้างชาร์ตเป็นเอาเป็นเรดาร์แล้วกันนะแบบไหนดีเป็นแบบนี้ครับอย่างที่ชาร์ตนี้เอาตัวนี้ออกก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ช้อนวิจเจนออกนะครับชาร์ตเตอร์อาจจะเอาออกก็ได้นะก็ประมาณนี้ปรับแต่งตามใจชอบเลยกันนะครับพอเราเลือกมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการนะครับหรือว่าจะใช้ VLOOKUP เข้ามาช่วยเพื่อที่จะแสดงว่ามันเลือกคอลัมน์อะไรอยู่เมื่อกี้ J6J6 นะครับเดี๋ยวล็อกเซลล์ไว้ด้วยเทเบิลอาร์เรย์เอาแค่นี้นะครับแล้วก็2เป็น false ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคครับขอบคุณครับ